สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับในช่วงนี้นะครับมีหลายคนสนใจโปรไฟล์วิดีโอ3มากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้โปรแกรมสแคปนะครับทำงานได้ง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับเอาแล้ววันนี้ผมจะมาโชว์นะเทคนิคนะครับเรียกว่าออโต้แอสเซมเบลอร์นะครับที่จะสร้างครอบหลังคาเองนะครับได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็สนุกมากๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าๆก็ได้เจอหลังคาเนี่ยนะครับเบื่อมากเลยที่จะต้องมาทำนะในส่วนที่เป็นครอบหลังคาและพวกนี้นะครับนะเอามาดูเทคนิคนะครับที่แบบว่าชีวิตดีๆเลยนะออโต้แอสเซมเบลอร์สร้างมันอย่างออโต้แล้วเก็บไว้ด้วยนะครับเอาละเพื่อความนะครับแหมให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามันทำได้ง่ายจริงๆผมไปที่ Windows แล้วก็ไปที่ 3D Warehouse เลยแล้วผมก็จะโหลดเลยครับว่ามันง่ายจริงๆนะเอาประกอบจริงอ่ะผมพิมพ์เลย CPackแล้วก็ enter แต่ผมก็จะโหลดเลยครับCPack Loop Fitting แล้วผมก็กดดาวน์โหลดนะครับจาก Warehouse เลยมีคนแจกไว้แล้วนะครับพอโหลดไปแล้วผมวางผมคลิกขวานะครับ export ออกไปเลยแล้วนี่ผมก็ลบ section ที่ก็ทำไว้นะครับออกไปตอนนี้ผมก็จะมีส่วนที่เป็นชิ้นงานขึ้นมาสำคัญให้ดีนะครับตรงนี้นะสำคัญนะคือว่าชิ้นงานทั้งหมดจะต้องเป็น component วิธีการดูนะครับเดี๋ยวผมจะ copy 2ตัวนี้มาCtrl C แล้วก็เอามาใกล้ๆกับแกนตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาทำออโต้นะจะต้องเอามาวางใกล้ๆแกนและผมก็จะเอามาวางไว้จุดเริ่มต้นตรงนี้คลิกวางนะครับก็คือเอามาวางไว้ที่แกนเลยแล้วกันจับนะครับแล้วก็มาวางถ้าไม่วางนะกด Ctrl 1 Copy มันจะดูดว่าปุ๊บอย่างนี้นะหาลบตัวเก่าทิ้งไปต่อไปครับผมจะเลือกทั้งหมดแล้วก็หมุนกด Q Rotate Q นะครับแล้วก็ล็อกแกนน้ำเงินนะกดคีย์บอร์ดขึ้นคือซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนแล้วก็คลิกอ้างอิงแล้วก็หมุนมาพิมพ์90อันนี้คือสั่ง rotate นะครับง่ายๆเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะคลิกขวานะครับ make component create คลิกขวา make component create ผมจะย้ายตัวนะครับตรงนี้ตัวปิดนะครับออกไปก่อนแล้วผมก็จะ copy ตัวนี้มาโดยที่ผม copy ตัวนี้มานะครับจากมุมนี้นะแล้วก็ลากมาให้ช้าตามแกนแดงชิปค้างไว้นะครับในขณะ copy นะเพื่อล็อกแกนนะครับแล้วเอามาล็อกที่กึ่งกลางตรงนี้นะครับจากตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นตามด้วยกดคีย์บอร์ดนะครับจำนวนที่ต้องการอย่างน้อย3ตัวนะรวมกันนะครับมันจะคำนวณให้ระยะห่างคงที่ให้ผม x 2 enter จะทำขึ้นมา3ตัวเข้าใจไหมครับและผมก็จะจับชิ้นงานตรงนี้นะครับมาต่อกันล็อกแกนเข้าไปชิปค้างเหมือนกันล็อกแกนแล้วเราก็ได้ชิ้นงานตรงนี้ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วสำคัญตรงนี้ดีนะครับคือว่าแกนต้องอยู่ตรงนี้จุด000แล้วก็ทิศทางวิ่งตามแกนแดงนะครับง่ายมากครับเลือกทั้งหมดไปที่คำสั่งที่เรียกว่า open the assembly dialog นะครับแล้วก็คลิกครั้งเดียวตรงนี้ครับในส่วนที่เป็น auto assembler จบเลยครับทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันยาวมากๆนะครับแล้วบางทีมันไม่ลงตัวเราอาจจะต้องเกลี่ยนะครับเรามาที่คอมโพเนนต์นะจะเห็นว่ามีคอมโพเนนต์2ตัวนะครับเราก็จะออกคำสั่งนะครับในตัวที่เป็นตัวที่มันคอนทินิวอัสสีตรงนี้นะครับสีแดงนี่นะเรากด max เพื่อให้มันเกลี่ยให้เราเข้าใจไหมครับให้มันเกลี่ยให้เราและสำคัญตรงนี้นะครับมันจะต้องไม่มี stay vertical ก็คือว่ามันจะให้มันเอียงตามแนวโค้งของหลังคาถ้าเราต้องการให้มันเอียงตามแนวโค้งหลังคาเนี่ยอย่าให้มันตั้งอย่างเดียวคือ stay vertical เราเอาออกไปเรียบร้อยนะครับ stay vertical แต่ไม่พอนะครับเวลาเราจะให้ชิ้นงานมันมี spacing 0.3 ก็คือให้มันระยะ add ไปเลย 0.3 เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะ divide ตามแนวราบอย่างเดียวถ้าเรากด horizontal ไว้ horizontal ครับมันคือการหารตามแนวราบซึ่งไม่จริงถูกไหมเราต้องการหารตามแนว slope ของหลังคาดังนั้น horizontal ก็เอาออกไปครับแค่นั้นเองครับง่ายเลยนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นที่2เหมือนกันนะเรากดตรงนี้เลื่อนไปชิ้นที่2เราก็เอา stay vertical ออกไปแต่เนื่องจากว่าชิ้นส่วนที่เป็นตัวที่2เนี่ยมันมีแค่ปลายอย่างเดียวมันเลยไม่มีแนวนะครับให้มันมีระยะ add แล้วก็ไม่มี stay ไม่มีการหารลงตัวแบบ horizontal นะครับก็เสร็จละแล้วเราก็กดนะครับมาที่บริเวณนี้กดนี่ครับ build assembly คลิกลากเรียบร้อยครับ finish เห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับแล้วเราก็คลิกแล้วก็วางเรียบร้อยครับจบเลยแนะนำนะให้ใช้มิลเลอร์นะครับปลั๊กอินนะครับเวลาอะไรก็ตามที่เหมือนกันนะครับเราใช้มิลเลอร์ไปเลยง่ายดีเลือกตรงนี้ได้หมดนะครับแล้วกดออกสั่งมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยมีหลายตัวนะโหลดได้ฟรีนะครับที่ Warehouse ผมใช้มิลเลอร์ของ Tick นะครับกดมิลเลอร์
แล้วก็จับที่เซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ปุ๊บอ้างอิงยกขึ้นมาเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะได้ชิ้นส่วนตรงนี้ขึ้นมาต่อไปครับปิดด้านบนเนี่ยจะมี3ทางผมก็จะเอานี่ออกไปและผมก็จะเอา3ทางออกมาแต่ก่อนอื่นเลยนะมันจะมีครอบ2ทางอยู่แนะนำอย่างนี้ครับให้เราเอาในส่วนที่เป็นเดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาดีกว่า3ชิ้นเนี่ยคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ปังผมจะเอาวิธีการก็คือว่าผมจะเอา3ทางตรงนี้นะครับก็2ทางไม่ใช่3ทางไปวางก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่กึ่งกลางถูกไหมแล้วก็จับกึ่งกลางตรงนี้นะล็อกมาชิปค้างไว้แล้วก็มันล็อกกับเซ็นเตอร์นะครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับก็จะได้มีแค่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับจะได้มาเดี๋ยวผมก็จะประกอบ2ชิ้นนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือหลักการก็คือไปจับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะว่านี่คือแอสเซมเบอร์นะครับการแอสเซมเบอร์นั้นความหมายคือทำครั้งเดียวนะครับเหมือนเดิมนะหมุนครับทำครั้งเดียวนะแต่เก็บไว้ใช้คราวหน้าดีนะครับไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบนะมันยังเก็บไปใช้คราวหน้าดีนะครับโอเคเหมือนเดิมครับคลิกขวา make component create คลิกขวา make component create และผมก็ copy ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะต้องการ3ตัวครับ copy มาแล้วก็แปะตรงนี้แล้วก็ x 2เรียบร้อยครับแล้วก็ดึงตัวนี้มานะครับ easy and fun มากๆเลยนะครับแล้วก็มากดตรงนี้เรียบร้อยนะครับเอาล่ะเลือกทั้งหมดออโต้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับจะต้องปรับด้วยนะพอลืมไปว่ามันอยู่ในระนาบอยู่แล้วนั่นเองไม่จำเป็นต้องปรับถูกไหมครับง่ายมากเลยกดลากเลยนะครับปึ๊บเลยง่ายมากๆนะครับลากแต่เนื่องจากว่าเราต้องการมันมีระยะนะครับด้วยแล้วก็อาจจะเกินมานิดนึงนะอันนี้คือต้องใช้เซนต์นิดนะเกินมาผ่านนี้แล้วกันแล้วก็มันก็จะได้เข้าไปนิดนึงโอ้เกินมากไปเอาไม่เป็นไรคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดันเข้าไปนิดนึงครึ่งนึงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ยกขึ้นมานิดนึงก็แหละนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นดีนะครับแล้วก็มันจะเลื่อนมานิดนึงก็แหละนะครับไม่ได้ปรับละเอียดทำมันดีไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมกะอีกทีปึ๊บนะครับแล้วก็ล้างจับที่กึ่งกลางนะครับแล้วลากมาประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็มิลเลอร์ก็จบผมมิลเลอร์เรียบร้อยก็เสร็จแล้วครับเอาละครับนี่คือเทคนิคนะครับและเรายังสามารถที่จะเอามันนะครับกดตรงนี้ get attribute ปึ๊บแล้วก็เอามาวางนะครับแล้วก็กด get attribute แล้วก็เอามาวางนะครับจากนั้นมาก็เซฟครับออกหลังเซฟนะครับแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับเสร็จเลยจบนะครับแล้วมาใช้เขาได้เลยนะครับลองดูนะครับวิธีการนี้ง่ายมากๆเลยครับชีวิตดีๆครับสวัสดีครับ